สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยมิทาคุณนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่431แล้วนะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือว่าปี2021ครับผมนะก็ยังคงอยู่กับท่ามกลางโควิดนะครับเป็นประโยชน์ที่จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แต่ว่าเราก็คงจะต้องพูดนะครับนะก็มีพบผู้ติดเชื้อนะครับหลักพันแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็มี 30-40 คนนะฮะช่วงนี้ทุกๆวันนะฮะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะนักเรียนคนไหนนะครับที่เข้าสู่ห้องเรียนแล้วนะฮะอย่าลืมพิมพ์รายงานตัวกันเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าได้เข้าสู่ห้องเรียนแล้วนะครับส่วนนักเรียนคนไหนนะครับที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์นะฮะรายงานตัวเข้ามาก็ให้กดหัวใจให้กับห้องเรียนนี้ก็ได้นะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกทั้งพิมพ์ข้อความเข้ามานะครับหรือว่ากดหัวใจให้กับห้องเรียนนี้นะก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับนะรบกวนช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะนักเรียนคนอื่นๆนะจะได้รู้ว่านะฮะอาจารย์เริ่มสอนแล้วนะครับเข้าสู่ห้องเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะสายและแน่นอนนะวันนี้ตามสัญญาอาจารย์มีรูริเมนต์ใหม่นะครับนะมาเสนอนะครับเพราะว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เสร็จสิ้นขบวนการเรียบร้อยนะครับกับรูริเมนต์ลำดับที่41นะครับก็คือพาราแฟลมๆนะครับวันนี้จะขึ้นรูริเมนต์ใหม่นะครับนะเป็นรูริเมนต์ลำดับที่42นะครับชื่อว่ารูริเมนต์แฟลมพาราดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่เป็นแฟนรูริเมนต์พาราดิจิตอลเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้แชร์รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ก่อนโอเคครับอาจารย์ขออีกหนึ่งแชร์โอเคแชร์ไปเรียบร้อยนะฮะใครที่ยังไม่แชร์รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันวันนี้นักเรียนเข้าห้องกันแล้วหรือยังนะครับมาแล้วนะฮะคนแรกเลยโอ้อาจารย์กบนะครับผมนะสวัสดีครับจะเกษมแชร์ให้แล้วครับนะฮะกบรายงานตัวนะครับอาจารย์กบมาแล้วพร้อมกับหัวใจเต็มหน้าจอแบบนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์กบมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วก็กดหัวใจให้กับห้องเรียนนี้ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับวันนี้เราเจอกันตอนประมาณเที่ยงเลยนะฮะแดดกำลังร้อนๆเลยนะใครที่อยู่ที่บ้านนะครับนะก็ไม่มีอะไรทำเรียกว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยว่างเนี่ยก็มาซ้อมกรองด้วยกันนะครับมาตีกรองมาฝึกรูริเมนต์ด้วยกันเพื่อให้เราพัฒนาขึ้นก็แล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมนะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเฉลิมฉลองให้กับง่ายๆก็คือเป็นวันเกิดของราชินีนั่นเองนะครับวันนี้สบายๆครับนะหลายๆคนก็บอกว่าหยุดเหมือนไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่ากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับทำงานอยู่ที่บ้านมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ที่บ้านโอเคนะครับก็เป็นธรรมดาครับสำหรับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะถือว่าเป็นโอกาสนะผมว่านะถือว่าเป็นโอกาสนะครับหลายๆคนทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยนะทำแบบต่อเนื่องกันมาอย่างหนักนะบางทีไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยนะครับไม่ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเลยไม่ได้ดื่มด่ำกับหน้าจอทีวีที่ตัวเองซื้อมาเลยนะครับนะในช่วงโอกาสแบบนี้นะฮะก็ดื่มด่ำกันให้เต็มที่บางคนบอกโอ้โหดื่มด่ำจนเบื่อแล้วอยากออกจากบ้านแล้วนะอีกนิดนึงครับอดทนกันอีกหน่อยก็แล้วกันนะฮะรับรองว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแน่นอนนะฮะเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วจุดที่มีแต่คนติดโควิดนะครับแล้วก็ไม่มีวัคซีนไม่มีวิธีการรักษานะครับซึ่งต่อผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็กำลังจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอดทนกันอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะวันนี้นะครับเราขึ้นสู่รูดิเมนต์ใหม่นะครับตามสัญญาและแบบฝึกหัดที่1สำหรับรูดิเมนต์ใหม่วันนี้ต้องบอกก่อนว่ายาวมากๆนะครับค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ใช้เวลาในการอธิบายวิธีการฝึกวิธีการตีนะครับวิธีการซ้อมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยอาจารย์ก็จะเข้าสู่รายการเร็วหน่อยนะครับแบบหัดยาวจริงๆนะไม่เชื่อใครนะลองเปิดไปก่อนได้เลยนะครับรูดิเมนต์ลำดับที่42ครับแฟลมพาราดิจิตอลนะแบบฝึกหัดที่1ยาวจริงๆนะครับลองแอบดูก่อนได้เลย
นะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับระหว่างนี้นะครับใครที่มีคำถามสงสัยยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์ถามมาได้นะครับรวมถึงอินบ็อกซ์ก็ยังคงส่งมาได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมนะเอาละเพื่อเป็นธรรมเนียมครับเหมือนเดิมครับก่อนเข้าสู่รายการก็ต้องมีการกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับท่านแรกเลยไปตรงนี้เลยนี่ครับ THS นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งคงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 ครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เครื่องดนตรีครบครันนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งคงครับซอยอ่อนนุช 70/1 ครับข้างบนนี้ครับนี่ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้6แบรนด์นะครับให้เห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดหรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเคสวนมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT ครับถ้าเกิดเจอสินค้าเหล่านี้ก็หยิบมาได้เลยครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network เลยนะครับผมนี่ครับตาโลโก้พยาบาลมีเครื่องวงโยธาล้อมรอบแบบนี้นะครับห้างผู้ส่วนจำกัด Brass Music ครับ Repair Modify and Supply by Boy ครับดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของท่านโดยอาจารย์สันตินั่นเองนะครับตรวจเช็คแก้ไข Modify แกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองครับมาง่ายๆกับโกดังแห่งใหม่ครับ Brass Wind and Woodwind House Work ครับตั้งอยู่ที่ที่ 37/38 หมู่6ตำบลอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับนะใครที่มาไม่ถูกหรือต้องการที่จะโทรสอบถามนะครับเกี่ยวกับเส้นทางหรือว่าวิธีการดูแลเครื่องวงโยธวาทิตนะฮะในขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถที่จะโทรมาถามได้เลยนะครับจดเบอร์ครับ0891204779นะครับอีกเบอร์หนึ่งครับ0870474556ครับ Brass Wind and Wood Wind House Work เราคือบ้านคุณคือครอบครัวเราครับผมนะแล้วก็นี่ครับสุดท้ายครับ Pearl ครับ The Best Reason to Play Drum Number One Drum in the World นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่เลือกเล่นกองคือกอง Pearl ครับผมนะทั้งหมดนั้นคือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์เมธคุณขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมด้วยการนำความรู้ดีๆแบบนี้มาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับคราวนี้ตาทุกท่านแหละครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยนะครับเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อไปครับ4แชร์ถ้าเป็นไปได้แชร์แรกครับหน้าวอตัวเองแชร์ที่2ครับใครที่มีเพื่อนเป็นมือกลองกดแชร์ไปให้หน่อยครับ3ครับใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกลองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับผมรบกวนช่วยกดแชร์ด้วย4ครับใครที่มีเพจของตัวเองนะครับและคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปเพจของเราเหมือนกันนะฮะรบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับด้วยทุกคนนะที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความรู้ครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วในโพสต์นี้ยังพิเศษด้วยนะครับนะเราสามารถที่จะStar Donate ได้หรือการบริจาคดาวได้นะครับดาวตัวนี้เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับของทาง Facebook ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินในอนาคตนะฮะแล้วสามารถที่จะนำมาใช้เพื่ สนับสนุนกิจกรรมนะฮะกิจการของการศึกษาที่อยู่ในเพจนี้ได้ในอนาคตต่อๆไปนะครับสามารถที่จะ Donation เป็น Star ได้นะครับหรือดาว Donation ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าการ Donation Star เนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินนะฮะอยากจะ Donationโดยตรงให้อาจารย์เลยสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปที่แอปธนาคารนะครับผมแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถโดเนชั่นได้เลยนะครับใครที่โดเนชั่นนะครับหรือบริจาคเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งสลิปมาให้ด้วยนะครับอาจารย์จะได้เป่าประกาศได้ถูกต้องว่าชื่อนามสกุลนะครับเป็นใครที่โดเนชั่นเข้ามานะครับหรือใครที่ไม่ต้องการจะประสงค์จะออกนามนะครับก็แจ้งด้วยกันแล้วกันแต่ว่าสลิปอาจารย์ยังคงอยากได้อยู่นะช่วยรบกวนส่งมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับทั้งหมดนั้นก็คือการเปิดรายการที่ยาวนานมากๆนะแต่รวดเร็วนะฮะอาจารย์ก็พูดทุกวันนะครับก็ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วนะฮะอ่ะเริ่มรายการกันแล้วนะอ่านหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับไม้กรองนะครับแล้วก็แพทนะครับแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดนะครับเตรียมให้พร้อมเมทานอมเดี๋ยวเราใช้ด้วยกันได้นะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยฟังแล้วพยายามทำตามนะครับมีนักเรียนหลายคนที่เน้นฟังแต่ไม่ค่อยทำตามนะครับไม่ค่อยเอาแพทเอาไม้อะไรมาตีนะครับต้องบอกก่อนนะครับคุณอาจจะรู้มากขึ้นแต่คุณไม่ได้เก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการที่คุณอยากจะรู้มากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยเนี่ยต้องฟังแล้วปฏิบัติตามหรือทำตามด้วยนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการสอนออนไลน์หนังสือออนไลน์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้านักเรียนไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่มาเรียนจะเสียเปรียบเสียเปรียบจริงๆนะแทนที่เราจะได้ความรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆกลายเป็น
ได้ความรู้แค่เบื้องต้นนะไม่สามารถจะต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่นะฮะปฏิบัติตามกันด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับคุณเฟิร์สนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับผมนะฮะนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่เคยทักทายกันนะนะก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นให้ด้วยนะครับเราจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคครับนะนักเรียนเปิดหนังสือเลยครับ52 Drum Rudiment ครับเล่มสีขาวนะครับถ้ามีอยู่เปิดได้เลยนะวันนี้เราจะขึ้นกับเราจะขึ้นต้น Rudiment ใหม่นะครับซึ่งเป็น Rudiment ที่มือกองยุคใหม่นะครับนิยมตีกันมากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนนะครับสำหรับ Rudiment ที่ติดแฟลมนะฮะ Rudiment ที่มีแฟลมปัจจุบันเนี่ยมือกองนิยมที่จะตีกันมากกว่า Rudiment ที่ไม่มีแฟลมนะเพราะว่าการที่เราใส่เสียงแฟลมเข้าไปมันจะทำให้เวลาเราแจกจ่ายมือนะครับไปที่อุปกรณ์หรือว่าเครื่องดนตรีของเราเนี่ยนะครับเสียงมันจะเต็มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น Rudiment ที่มีแฟลมนะจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาเราตี Rudiment ที่มีแฟลมเนี่ยเวลาเราตีแยกมือเนี่ยทั้ง2มือเนี่ยก็จะให้ articulation ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า rudiment ที่ไม่มีแฟรมนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยนะว่าใครที่หนี rudiment ที่ติดแฟรมมาตลอดเนี่ยผมบอกกันเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นมือกลองยุคใหม่เนี่ยตอนนี้จะต้องฝึกแล้วนะนะนักเรียนครับเปิดหนังสือใบที่หน้าของ rudiment ลำดับที่42ครับผมนะฮะเจอกับ rudiment ที่ชื่อว่าแฟรมพาราดิทเทลนะครับผมนะโอเคครับนะเราไปดูที่บรรทัดแรกนะครับห้องแรกเลยทางซ้ายมือที่เขียนว่า sticking note writing นะครับเหมือนเดิมนะครับโน้ตบรรทัดล่างนะครับก็คือมือซ้ายครับโน้ตบรรทัดบนคือมือขวานะฮะตัว R ก็คือ right นะครับที่แปลว่ามือขวาแล้วก็ตัว L ก็คือ left hand นะครับก็คือมือซ้ายนั่นเองนะครับสังเกตดูนะครับลักษณะจะคล้ายๆอะไรครับแน่นอนคล้ายๆกับ paradiddle diddle นะครับผม paradiddle diddle คืออะไรนักเรียน paradiddle diddle ก็คือ rudiment นะครับที่ประกอบขึ้นด้วย single stroke 2ครั้งบวก double stroke 2ครั้งนั่นเองนะครับลักษณะจะเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายตรงที่เป็นขวากับตรงที่เป็นซ้ายนี่คือ single stroke นะครับ single stroke single stroke แล้วก็ตามด้วย double ที่มือขวาแล้วก็ดับเบิลที่มือซ้ายนะครับมี4สโตรกนะครับต่อเนื่องกันก็คือซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลดับเบิลนั่นเองนะครับเป็นรูดิเมนต์ที่ถ้าเราขึ้นด้วยมือขวานะครับมือขวานำมันจะเป็นมือขวานำไปตลอดเลยนะครับผมมีแอคเซนต์ตัวแรกหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นพาราดิดเดิลดิดเดิลหมดเลยนะครับแน่นอนแบบแฟลตแบบนี้นะรูดิเมนต์แบบนี้นะมันจะไม่โยนไปมือซ้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ articulation ไปอยู่ที่มือซ้ายหรือเป็นมือซ้ายนำเราก็ต้องเอามือซ้ายขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าลักษณะตีคือเหมือนกันเลยนะฮะก็จะกลายเป็นซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวานะครับเป็น single single double double นะครับผมนะฮะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวานะครับเหมือนกันเลยนะลักษณะเหมือนกันเลยซึ่ง rudiment ตัวนี้เนี่ยอาจารย์ได้สอนไปแล้วนะสอนไปแล้วในลำดับที่เท่าไหร่รู้จักไม่ได้แหละแต่สอนไปแล้วลองเปิดหนังสือย้อนกลับไปดูได้นะครับสอนไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อยอดนะครับใน rudiment ตัวนี้กันนะครับ rudiment ตัวนี้นะครับก็จะชื่อว่า flam para diddle diddle นะครับเพราะฉะนั้นใน pattern นะครับ para diddle diddle ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายเราจะใส่ flam เข้าไปที่ตัวแรกครับผมนะจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับ flam มือขวาเอามือขวาขึ้นก่อนจะเป็น flam ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาขวาซ้ายซ้ายแล้วก็จะเป็น flam ครับเราดูช้าๆเป็นอย่างนี้เนาะนะครับผมและแน่นอนซ้ายมือซ้ายก็ทำได้เหมือนกันโอเคเร็วขึ้นเสียงเป็นยังไงนะครับมือขวาขึ้นก่อนนะครับเสียงจะเหมือนกับพาราลิดเดิลลิดเดิลเลยแต่ว่ามันมีแฟมตัวแรกมันจะแน่นขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้นะนะครับซ้ายขึ้นก่อนนะถ้าเป็นพาราลิดเดิลลิดเดิลเป็นอย่างนี้พอเป็นแฟรมพาราลิเดอร์ลิเดอร์เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็คล้ายกันนะครับผมนะดูตามโน้ตเลยนะครับโน้ตกรุ๊ปแรกเห็นไหมครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายตัวแรกมีติดแฟรมนะครับชุดที่2นะแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะเอามือซ้ายขึ้นก่อนได้ด้วยเหมือนกันก็จะเป็นซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาตัวแรกติดแฟรมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูทางขวาครับโน้ตจะเขียนว่าstandard note writing นะครับปกติเราจะเขียนโน้ตอยู่ที่บรรทัดเดียวกันแต่ว่าตีเหมือนกันนะครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายนะครับมีติดแฟรมตัวแรกนะครับแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวามีติดแฟรมตัวแรก
นะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยเป็นแบบนี้คราวนี้แหละนะมาถึงขั้นตอนที่ว่าแล้วเราจะตีได้อย่างไรเราจะฝึกได้อย่างไรหรือเราจะนำพาไอ้สิ่งเนี้ยไปสอนต่อได้อย่างไรนะครับผมคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับหลายๆครั้งนะครับในหลายๆแบบที่ผ่านมาเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับเราจะเริ่มต้นด้วยการฝึกแยกมือนะครับหรือการตีโศกหลักนั่นเองนะครับแต่สำหรับรูดิเมนต์ตัวนี้นะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์สอนมาต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่จะตีรูดิเมนต์เจ้าตัวของแฟลมพาราดิดเดิลริดเดิลเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานในการตีรูดิเมนต์หลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับเช่นในการตีซิงเกิลพาราดิดเดิลนะครับในการตีพาราดิดเดิลริดเดิลนะครับหรือในการตีแฟลมรวมถึงแฟลมพาราดิดเดิลด้วยนะครับต้องตีเป็นหลายๆอย่างแล้วนะครับจึงมาตีรูดิเมนต์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอ้างอิงจากที่เราตีรูดิเมนต์หลายๆอย่างได้แล้วนะครับพอมาขึ้นรูดิเมนต์ตัวนี้เนี่ยการตีฝึกแยกมือมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับจากประสบการณ์สอนของผมนะทำให้ผมกันกรองมาเป็นว่านะครับเราจะต้องเรียนรู้นะครับโครงสร้างของแฟมพาราลิดเดิลในหลายๆมิติแล้วจำเสียงมันให้ได้นะครับผมจำการเคลื่อนไหวของมันให้ได้เราทำบ่อยๆจะทำให้ตีรูดิเมนต์ตัวนี้ได้เองแปลกเหมือนกันเนาะนะแต่เชื่อเหลือเกินว่าวิธีการแบบนี้จะเชื่อผมมันเวิร์กมากๆนะครับผมพิสูจน์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองทำตามไปพร้อมๆกันนะครับแล้วลองฟังวิธีการก็แล้วกันนะครับและระหว่างนี้ใครมีคำถามก็สามารถที่จะถามกันเข้ามาได้นะครับผมคุณชิวอีเวนต์นะครับนะฮะ EP ไปไวมากๆครับผมนะก็ปกติครับนะปกติก็จะประมาณอาทิตย์นึงไป2 EP นะช่วงนี้นะก่อนหน้านี้อาจจะ3แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันถี่เกินไปนักเรียนเรียนตามไม่ทันก็ตอนนี้ก็จะลดเหลือประมาณสัปดาห์ละ2 EP นะครับไม่ได้ไปไวนะผมว่าไปปกติแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ทำการบ้านหรือดูตามไม่ทันเนี่ยมันก็จะหมักหมมนะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเยอะนะครับผมพยายามดูตามให้ทันนะแล้วก็พยายามซ้อมนะครับผมโอเคครับเรามาดูโครงสร้างของแบบฝึกหัดก่อนแบบฝึกหัดนี่ครับจะแบ่งเป็นห้องทางซ้ายนะครับกับห้องทางขวานักเรียนดูที่ exercise 1นะครับ exercise 1นะครับหรือว่าแบบฝึกหัดเบอร์ที่1นะครับของแฟมพาราดิดเดิลริดเดิลนะครับนะแบบฝึกหัดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มีถึง14บรรทัดเลยนะครับแบบฝึกหัดยาวๆแบบนี้นะเหมือนที่อาจารย์เคยพูดคือเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะต้องใช้สมาธินะครับในการฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดแบบนี้ก็จะ2เด้งนะเด้งแรกก็คือได้ฝึกซ้อมเรื่องของรูดิเมนต์ด้วยนะครับเด้งที่2คือจะได้ฝึกซ้อมของสมาธิด้วยในการที่เราจะโฟกัสนะครับในการซ้อมได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแบบฝึกหัดนี้มีเครื่องหมาย repeat ที่ห้องแรกนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายแปลว่านักเรียนสามารถที่จะตีวนต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องหยุดแล้วแบบฝึกหัดประเภทนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องใช้ความชำนาญมากเลยในการฝึกซ้อมนะครับแบบฝึกที่มีเครื่องหมาย repeat แปลว่านักเรียนจะต้องตีทำไมครับให้มันเยอะรอบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใน1ความเร็วนะอันนี้ขอย้ำเลยต้องใช้ความชำนาญค่อนข้างมากแบบฝึกหัดแบ่งเป็นห้องทางซ้ายครับกับห้องทางขวานะนักเรียนสังเกตห้องทางซ้ายห้องทางซ้ายเนี่ยจะไม่ยุบยับอะไรเลยนะฮะจะเป็นลักษณะของโน้ต3พยางค์นะครับที่มีแฟลมติดอยู่ที่ตัวแรกนะจะเป็นขวาขวาซ้ายหรือจะเป็นซ้ายซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของโน้ตทางซ้ายก็จะเป็น3พยางค์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนห้องที่ขยับมาทางขวานะครับหูค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีขบเขต2ชั้นมี6พยางค์มีอะไรโอ้โหยุบยับมากเลยนะแบ่งเป็นทางซ้ายกับทางขวาห้องทางซ้ายเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าห้องเช็คนะครับเป็นห้องเช็คที่กลับมาที่แพทเทิร์นที่เราควรที่จะเช็คมันหรือเป็นห้องที่เราเอาไว้พักมือนะครับหรือเป็นห้องที่เรารู้สึกว่าได้กลับมาจุดเริ่มต้นใหม่นะครับห้องทางซ้ายจะเป็นห้องเช็คห้องซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนห้องทางขวาก็เป็นห้องของกรูฟนะครับห้องทางขวาเนี่ยเป็นห้องที่เราใช้ฝึกรูปแบบของมือให้เคยชินและให้เราฟังเสียงจนเคยชินนะครับห้องทางขวาเป็นห้องฝึกเอาง่ายห้องทางซ้ายเป็นห้องพักห้องทางขวาเป็นห้องฝึกเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยยาวไปถึง14ห้องนะครับใน14ห้องเนี่ยใน14บรรทัดโทษทีใน14บรรทัดเนี่ยเราจะแบ่งนะครับครึ่งหนึ่งครับเป็น7บรรทัดแรกกับ7บรรทัดหลังนะครับ7บรรทัดแรกนะครับจะเป็นลักษณะของมือขวานำนะครับมือขวานำนะครับเพราะว่ารูดิเมนต์ตัวนี้แฟลมพาราดิดเดิลริดเดิลเป็นรูดิเมนต์ที่ไม่โยนมือกลับมาอีกข้างหรือคุณขึ้นด้วยมือขวานะครับมันจะลันมือขวาไปเรื่อยๆนะมันจะไม่กลับมาเป็นมือซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นในแบบหัดนี้นะครับ7บรรทัดแรกจะเป็นลักษณะของมือขวานำหมดเลยนะครับแล้ว7บรรทัดหลังนะครับ
นะตั้งแต่บรรทัดที่8ถึง14เนี่ยจะเป็นมือซ้ายนำเพราะฉะนั้นโครงสร้างนะครับจะเหมือนกันนะโครงสร้าง7แรกกับ7หลังจะเหมือนกันเปลี่ยนแค่มือขวานำกับมือซ้ายนำเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อธิบายอาจารย์จะอธิบายแค่7บรรทัดแรกนะครับนักเรียนก็คอนเวิร์ตนะครับจากที่อาจารย์สอนใน7บรรทัดแรกนะครับโยนมาเป็นมือซ้ายนำเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ตรงนี้ต้องติ่งเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับนักเรียนที่ฟังแต่มือขวานำแล้วซ้อมแต่มือขวาโดยไม่ซ้อมมือซ้ายเลยเนี่ยเรียงนะครับไปไม่รอดนะครับต้องพยายามซ้อมมือซ้ายด้วยนะนะครับไม่งั้นอนาคตเราจะเจอปัญหาที่ทำไมมือซ้ายถึงตีไม่เหมือนมือขวาทำไมมือซ้ายถึงไม่แข็งแรงเหมือนมือขวาทำไมมือซ้ายถึงควบคุมไม่ได้รู้สึกว่ามันห่างกับมือขวานี่คือปัญหาตามมาจากการที่เราไม่ยอมซ้อมมือซ้ายด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องซ้อมมือซ้ายด้วยนะครับผมนะครับอาจารย์โจ้นะครับสวัสดีครับนะฮะห้องแชทห้องฝึกครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์โจ้กระเดื่องปีศาจนะครับแหมก็เข้ามาแซวเข้ามาทักทายนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆอ่ะไปดูกันเลยนะครับผมนะคราวนี้เรามาดูห้องทางซ้ายก่อนนะครับห้องทางซ้ายเนี่ยนะครับมีแค่จังหวะแรกที่มันจะแปลกๆนะครับนักเรียนดูนะฮะมันจะเป็นซ้ายขวาซ้ายนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นซ้ายขวาซ้ายตัวแรกแอคเซนต์นะครับซ้ายขวาซ้ายแล้วก็จะเป็นแฟลมขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายถามว่าทำไมไม่เป็นขวาขวาซ้ายตั้งแต่จังหวะแรกเลยนะทำไมจังหวะแรกถึงต้องเป็นซ้ายขวาซ้ายเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราตีจนถึงห้องสุดท้ายนะแล้วย้อนขึ้นมามันจะลงมือซ้ายครับนะอาจารย์ออกแบบแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนสามารถตีวนได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะแรกต้องขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนนะครับแต่ว่าพอมาบรรทัดที่สองเนี่ยจะเป็นขวาขวาซ้ายตลอดแล้วลักษณะดูดิเมนต์แบบนี้นะครับแฟลมตัวแรกแล้วตามด้วยมือขวานะครับแล้วก็เป็นมือซ้ายแบบนี้นะครับขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นนะครับดูดีๆนะมันเป็นแพทเทิร์นของ Swiss Army Triplet นะครับ Swiss Army Triplet นะครับขวาขวาซ้ายนะครับมือขวาเป็นดับเบิลมือซ้ายก็เป็นดับเบิลเหมือนกันนะครับดับเบิลอย่างนี้มือซ้ายก็เป็นดับเบิลเบาๆนะครับนะครับมันเป็นแพทเทิร์นของ Swiss Army Triplet ที่ใช้ Double Stroke Walk Double Stroke แต่ในแบบฝึกหัดนี้นะครับห้องเช็คทั้งหมดเราจะไม่ใช้สโตรกของ Swiss Army Triplet เลยไม่ใช้นะครับถ้าเราใช้สโตรกของ Swiss Army Triplet เราจะเอาไปใช้ในห้องซ้อมห้องต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะยืมแพทเทิร์นของ Swiss Army Triplet มาแต่เราจะไม่ใช้สโตรกของ Swiss Army Triplet นะครับคือเราจะไม่ใช้ดับเบิลสโตรกเราจะใช้ซิงเกิลสโตรกหมดเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นนะครับห้องจังหวะแรกเป็นซ้ายขวาซ้ายแน่นอนเป็นซิงเกิลอยู่แล้วต่อไปเป็นขวาขวาซ้ายที่มีแฟลมตัวแรกนะครับเราจะตีเป็นซิงเกิลสโตรกหมดเลยเนาะเราจะไม่ตีเป็นดับเบิลนะครับอันนี้ย้ำก่อนนะไม่ใช่พอเห็นแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้มันคือ Swiss Army Triplet นี่ว่าใส่ดับเบิลไปเลยให้เป็น Swiss Army Tripletเรายืมแค่แพทเทิร์นมาแต่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้กำลังตีสวิสอาร์มี่ทริปเปตอยู่นะครับเราเอาแค่แพทเทิร์นมาขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายที่มีแฟรมตัวแรกติดเราตีเป็นซิงเกิลหมดเลยนะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในความเร็วสูงสุดของแบบฝึกหัดเนี้ยมันอยู่ที่90ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เร็วถึงขั้นที่เราเผลอที่จะตีแพทเทิร์นนี้ให้เป็นสวิสอาร์มี่ทริปเปตแน่นอนนะครับมันค่อนข้างช้านะ90นะนะนักเรียนสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างเป็นซิงเกิลสโตรกได้อย่างแน่นอนนะฮะอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ห้องแรกจะเป็นในลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับเรามาดูห้องที่2ครับทางขวาบรรทัดที่1ครับนะบรรทัดที่1เราจะให้ฝึกลักษณะของการที่ใส่มือซ้ายเข้าไปก่อนมือเดียวเป็นมือขวัดเป็นมือขัดนะครับลักษณะของโน้ตเช็คยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับเราใส่โน้ตขัดเข้าไปหลังจากขวาตัวแรกครับเป็นขวาซ้าย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 อย่างนี้นะครับขวาซ้าย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 นะครับแฟรมตัวแรกที่เราใส่ติดกับมือขวามันจะกลายเป็นดับเบิลสรุปคือมือขวาตีขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายตัวแรกเป็นดับเบิลนะครับตัวแรกเป็นดับเบิลเพราะตัวแรกเนี่ยนะครับสโตรกแรกของมือซ้ายเป็นดับเบิลเพราะตัวแรกเป็นแฟลมถูกไหมครับเป็นแฟลมให้มือขวาและตัวที่2ก็เป็นโน้ตขัด
นะครับผมนะเราลองดูบรรทัดแรกกันครับขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนนะครับนักเรียนไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเลนะครับผมลองดูบรรทัดแรกไปพร้อมๆกันช้าๆนะครับ1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 โอเคนะครับแพทเทิร์นเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูบรรทัดที่2ห้องแรกของบรรทัดที่2เราไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับมันเป็นแพทเทิร์นของสวิสซามี่ที่ใช้ซิงเกิลสโตรกหมดเลยนะครับแล้วมาดูห้องที่2ของบรรทัดที่2นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับลักษณะตัวนี้จะคล้ายๆกับแฟมแดกเซมแฮนนะฮะเซมแฮนแฟมแดกก็เป็นลักษณะเป็นขวาขวาขวาซ้ายนะครับแพทเทิร์นยังคงเหมือนเดิมนะนะแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคไหมครับนะไม่ยากเลยนะครับนี่คือแพทเทิร์นบรรทัดที่1เป็นอย่างนี้บรรทัดที่2นะครับเป็นจากตีขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ตัวที่2ของขวาจากซิงเกิลสโตรกให้เราเปลี่ยนเป็นดับเบิลสโตรกนะครับเพราะฉะนั้นขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายก็จะกลายเป็นขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซึ่งไอ้ขวาขวาเนี่ยให้เป็นดับเบิลนะจ๊ะไม่ใช่เป็นซิงเกิลนะครับโอเคเรามาดูบรรทัดที่3ครับบรรทัดที่3นี่จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับบรรทัดที่3ในห้องที่2เนี่ยนะครับมือขวาเหมือนเดิมครับขวาขวาแต่มือซ้ายเนี่ยนะครับตัวแรกเก็บแฟมเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ทริปเป็ดเข้าไปที่มือซ้ายครับเป็นทริปเป็ดนะครับเพราะว่าโน้ต2ตัวนั้นนะครับไม่ครบมันจะต้องมีอีกตัวนึงเพราะว่าตัวที่3มันจะกลายมาเป็นแฟมของมือขวาครับลักษณะจะเป็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับปักปักมือซ้าย3ครั้งปักปักปักลองตีพร้อมกันนะครับแพทเทิร์นเช็คก็ยังอยู่แหละนะครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแล้วก็เข้าห้องเห็นไหมครับซ้ายๆนะครับมือซ้ายเพื่อไปมือขวาเหมือนเดิมแหละนะครับตีแพทเทิร์นเดิมเลยตีแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับนะบรรทัดที่3บรรทัดที่4ครับนะบรรทัดที่4เอานะครับเอาแพทเทิร์นบรรทัดที่1กับแพทเทิร์นบรรทัดที่2มารวมกันครับนะฮะโน้ตขัดมือซ้ายนะครับกับโน้ตดับเบิ้ลมือขวามารวมกันกลายเป็นบรรทัดที่4ครับลักษณะก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับพาราดิโดนะคล้ายๆกันนะครับนะเราลองตีบรรทัดที่4ทั้งบรรทัดเลยช้าๆพร้อมกันครับ1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3นะฮะอย่าลืมนะครับมือขวาจากซิงเกิลเราเปลี่ยนเป็นดับเบิลสโตรกนะครับอาจารย์อธิบายไปเรื่อยๆนะครับมีใครสงสัยตรงไหนเนี่ยนะครับถามเข้ามาได้นะเบรกได้นะถามได้นะครับมาดูห้องต่อไปครับแม่ห้องนี้เป็นห้องที่โหดอีกห้องหนึ่งนะห้องที่5บรรทัดที่5นะครับค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยนะครับเราจะเอาบรรทัดที่1นะครับกับบรรทัดที่3นะครับมารวมกันนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนะบรรทัดที่3เราดูดีๆนะครับมือซ้ายมันเป็นทริปเป็ดถูกไหมครับถูกไหมครับบรรทัดที่3เป็นทริปเป็ดแต่พอไปรวมกับบรรทัดที่1นะครับมันไม่ได้กลายเป็นทริปเป็ดนะครับมันกลายเป็นโฟลสโตร์นะครับเป็น4ครั้งเพราะฉะนั้นมือซ้ายนะครับจากที่เราเล่นเป็นทริปเป็ด1 2 3มันจะต้องเป็น4ละ1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้นะครับแล้วก็มีโน้ตมือขวาแอคเซนต์เข้าไปขั้นที่ตัวที่3เป็น1 2เห็นมั้ยครับ1 2 3 4แบบนี้นะครับมันจะยากตรงนี้นะมันจะยากตรงนี้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับนะแต่ถ้าสรุปง่ายๆก็คือเอาบรรทัดที่1นะครับห้องที่2ของบรรทัดที่1กับห้องที่2ของบรรทัดที่3มารวมกันนะครับเราลองดูบรรทัดนี้ไปพร้อมกันช้าๆครับ1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3มือขวาที่เป็นขวาขวานะครับเป็นซิงเกิลนะเป็นซิงเกิลนะครับนะถ้าเราเผลอใส่ดับเบิลเข้าไปมันจะกระเพกทันทีนะเป็นซิงเกิลนะครับห้องนี้จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงต้องใช้ความชำนาญนะครับแล้วก็ความเข้าใจนะครับในบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3พอสมควรเลยนะครับเรามาดูบรรทัดต่อไปครับบรรทัดที่6ครับบรรทัดที่6ก็คือการเอาบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3มารวมกันนะครับเป็นนะครับมือขวาเป็นดับเบิลมือซ้ายเป็นทริปเป็ด
นะครับเพราะตัวที่3จะกลายเป็นแฟมของมือขวาตัวแรกนะครับโอเคนะครับบรรทัดต่อไปครับเนี่ยบรรทัดที่เป็นบรรทัดพีคแล้วบรรทัดนี้คือเอาทุกบรรทัดมารวมกันหมดเลยนะครับจนกลายเป็นแฟมพาราดิตเตอร์ดิตเตอร์ครับนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะขึ้นบรรทัดต่อไปคือบรรทัดที่8ก็จะขึ้นด้วยมือขวาก่อนนะครับสลับกันเป็นขวาซ้ายขวาแล้วก็จะกลายเป็นแฟมซ้ายครับซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเหมือนบรรทัดแรกเลยเห็นไหมครับนะตัวนี้ก็จะเป็นห้องบรรทัดนี้จังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่กลับมือมาเป็นมือซ้ายนะครับเรายืมแพทเทิร์นของ Swiss Army Trippet มาใช้ที่มือซ้ายแต่เราไม่เอาสโตกมาใช้เราใช้แพทเทิร์นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็เหมือนกันแล้วก็บรรทัดต่อไปแล้วก็บรรทัดต่อไปก็จะขึ้นหน้าใหม่นะครับก็จะเป็นบรรทัดต่อไปแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับมันก็จะจบที่มือซ้ายที่ไม่มีแฟรมนะครับเพราะว่ามันรีพีทขึ้นมาที่โน้ตตัวแรกของแบบฝึกหัดนะซึ่งจะเป็นมือซ้ายจบนะครับแล้วก็ไม่มีแฟรมนะไม่มีแฟรมซึ่งเราสามารถที่จะตีต่อไปได้เลยนะครับนะเป็นเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตีต่อเนื่องไปได้เลยนะครับตีต่อเนื่องไปได้เลยแล้วพยายามเช็คดีๆนะครับสโตกเฉพาะห้องทางซ้ายนะที่เป็นโน้ตเช็คเท่านั้นนะครับที่เราจะใช้ซิงเกิลสโตกทุกอันนะครับพอมาห้องทางขวาเราต้องเลือกนะว่าอันไหนเป็นซิงเกิลสโตกอันไหนเป็นดับเบิลสโตกอันไหนเป็นทริปเปิลสโตกหรืออันไหนเป็นฟอร์สโตกนะครับเราต้องเลือกให้ถูกต้องให้ครบถ้วนนะครับนะมี2ข้างนะครับแล้วก็ตีย้อนแบบฝัดค่อนข้างที่จะยาวนะครับเดี๋ยวเรามาตีพร้อมกันด้วยกันแค่1รอบพอนะแค่1รอบพอเพราะมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่สุดท้ายนะอาจารย์อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปซ้อมกันให้มันเยอะๆหน่อยเยอะๆรอบหน่อยนะครับมาเรามาตีพร้อมกันครับนักเรียนต้องเปิดโน้ตด้วยนะครับเพราะว่าโน้ตมันค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะถ้านักเรียนไม่เปิดโน้ตดูตามไปนะครับมันจะจำไม่ได้นะครับมันจะจำไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันค่อนข้างที่จะยาวนะนักเรียนครับแบบฝึกหัดนะครับให้อยู่ที่นะความเร็ว45ถึง90นะครับเรามาดูกันที่ความเร็วช้าที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือไปที่45เลยนะนักเรียนไปที่45นะครับจะเปิดซับดิวิชั่นให้ตลอดนะครับนักเรียนจะได้แบบตามทันนะลองดูครับไปพร้อมกันนะมือขวา7บรรทัดนะครับแล้วก็มือซ้าย7บรรทัดต่อเนื่องไปเลยนะครับลองดูครับตั้งแต่ห้องแรกเลยนะ1 2 3 and 4 and single stroke หมดเลยนะที่2 double ต่อไปโยนมาเป็นมือซ้ายนะครับกลับมาเป็นมือซ้ายแล้ว
โอเคนะครับแบบค่อนข้างที่จะยาวนะครับอาจารย์ตีแอคเซนต์ค่อนข้างที่จะชัดนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นใน14บรรทัดเนี่ยใครไม่ได้นะครับแพทเทิร์นไหนสามารถตีวนไปได้เรื่อยๆเลยเช่นสมมุติว่าเราตีบรรทัดที่5ไม่ได้นะโหยากเหลือเกินบรรทัดที่5นะเราก็ซ้อมแค่บรรทัดที่5ครับอย่าลืมเปิดเมทานอมด้วยนะผมตีให้ดูก่อนว่าซ้อมบรรทัดที่5บรรทัดเดียวก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ย้อนอยู่งั้นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ชินบรรทัดไหนเราก็ซ้อมบรรทัดนั้นไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆพอได้แล้วเราก็ออกครับไปต่อไปบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปเฮ้ยไม่ชินครับเราก็ซ้อมอยู่บรรทัดนั้นไปเรื่อยๆนะครับเราทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนเราชินนะครับกับทุกแพทเทิร์นกับทุกบรรทัดแล้วคราวนี้เราก็ค่อยตีต่อเนื่องทุกอันนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่คล่องอันไหนไม่ชินบรรทัดไหนเราก็ซ้อมอยู่กับบรรทัดนั้นเยอะๆก็ได้นะครับผมเร็วขึ้นครับไปในจังหวะที่เราคุ้นเคยหน่อยก็แล้วกันนะฮะไปที่60ครับผมนะไปที่60นะนักเรียนตีตามทันตีตามมาเลยเนาะโอเคไปที่60ครับ1 2 3 and 4 and มือมาเป็นมือซ้ายโอเคป่ะ80ครับเร็วขึ้นนะนะความเร็วแบบนี้นะครับนะโน้ตที่เป็นห้องหลังนะครับหรือเป็นห้องซ้อมเนี่ยนะครับห้องหลังเนี่ยต้องใช้สโตรกให้ถูกต้องนะครับตรงไหนเป็นดับเบิลใช้ดับเบิลตรงไหนเป็นทริปเปิลใช้ทริปเปิลตรงไหนเป็นโฟลสโตรกก็ใช้เป็นโฟลนะครับผมนะส่วนห้องทางขวาเป็นซิงเกิลเหมือนเลยความเร็วแบบนี้นะไม่ต้องกังวลว่าแพทเทิร์นของ Swiss Army ทริปเปิลในห้องแรกผมเผลอใช้ดับเบิลนะความเร็วแบบนี้มันใช้ดับเบิลยากอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าน่าจะถนัดในการใช้ซิงเกิลสโตรกมากกว่าอยู่แล้วนะอ่ะลองดูครับเร็วขึ้นนะครับผมไปเลย1 2 3 and 4 and มาเป็นมือซ้ายครับ
โอเคไปที่ความเร็วสูงสุดของแบบฝันนี้นะครับคือ90ครับลองดูนะ90นะฮะนักเรียนพยายามซ้อมบรรทัดที่ไม่ชินให้เยอะๆนะครับแล้วก็เปิดเมทานอมนะครับพยายามเปิดซับดิวิชันด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าแบบฝันนี้มันไม่ได้เร็วมากนะครับมันค่อนข้างที่จะช้าถ้าเราเปิดแค่ตัวลมอย่างเดียวเราจะงงนะเปิดซับดิวิชันไปด้วยมันก็จะทำให้เราฝึกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าพอเปิดซับดิวิชันไปมันจะทำให้เราตีแบบวีคขึ้นนะครับเราแค่ต้องการที่จะฝึกแบบหัดให้มันเกิดความเคยชินนะครับแบบหัดที่เป็นแบบหัดที่1เท่านั้นเองนะฮะยังไม่ต้องตกใจเรามีแบบหัดที่ให้ฝึกนะฮะรูทิเมนต์ตัวนี้อีกตั้ง2อันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกให้เกิดความเคยชินไปก่อนนะครับนักเรียนไปที่90ครับเร็วขึ้นเนาะโอเคลองดูว่า2 3 and 4 and โอเคนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราฝึกประมาณ90เอาไว้ก่อนนะครับแล้วทำให้เราชินกับตัวแพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำพาที่เราชินเนี่ยในแบบพันธุ์ที่แบบที่1ไปใช้ในแบบพันธุ์ที่2ต่อไปเองนะครับผมนะก็มีทั้งหมด14บรรทัดนะนักเรียนไม่ถนัดนะฮะ บรรทัดไหนลองซ้อมบรรทัดนั้นวนไปเรื่อยๆได้นะครับกับความเร็วนะเอาอยู่ประมาณนี้พอนะครับ45ถึง90นะใครที่ตีเกิน90ได้ก็ดีแต่ว่าซ้อมประมาณนี้เอาถึงประมาณนี้ก่อนให้เราเกิดความเคยชินโดยที่ไม่ต้องที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับในการควบคุมให้มันแบบเกินขีดเกินไปให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายซึ่งเทมโปประมาณ90เนี่ยนะครับแล้วก็ผ่อนคลายไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะมือขวาขึ้นก่อนนะหรือมือซ้ายขึ้นก่อนก็ยังพอได้อยู่นะครับผมนะก็ซ้อมแบบนี้วนไปนะ90ไม่ได้นะครับเราก็ซ้อมช้าๆก่อนนะในความเร็ว45นะตั้งแต่45ก็ค่อยๆขึ้นไปใครรู้สึกว่าเฮ้ย45ผมก็ยังไม่ได้นะก็ลดลงไปครับไม่เป็นไรนะครับ40นะครับ35ได้หมดเลยนะครับเพราะแบบฝึกหัดนี้เราสามารถเปิดจังหวะย่อยได้แล้วก็เปิดจังหวะย่อยแล้วก็ค่อยๆซ้อมนะครับตามไปให้เกิดความเคยชินนะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับคุณชนลวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณสกลสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีครับผมนะนะแบบวันนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฝึกเนี่ยเวลาฝึกแล้วก็จะได้เรื่องของทักษะรูทิเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของสมาธิด้วยนะพยายามโฟกัสในแบบฝึกนะครับใน14บรรทัดนี้ละกันนะครับไม่ได้บรรทัดไหนเราเจาะไปที่บรรทัดนั้นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ซ้อมวนไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมนะมี14บรรทัดนะใครทำอันนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับในแบบหัดที่2เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะสำหรับรูทิเมนต์ใหม่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรูทิเมนต์ที่มือกองยุคใหม่นิยมใช้กันเยอะนะครับนะอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหน่ายใครที่ลองตีแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจานมันยากจนเกินไปนะครับนะอยากให้มองเป็นชาเลนจ์นะครับนะถ้าเราทำได้มันจะเจ๋งมากเราจะเก่งขึ้นมากนะครับอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับให้มองว่ามันเป็นโบนัสนะครับให้มองเป็นของรางวัลถ้าเราทำได้เราจะได้รางวัลนะครับพยายามฝึกฝนกันให้เยอะๆก็แล้วกันนะครับผมนะเอาละฮะวิดีโอสอนแบบนี้ของเรานะครับไม่ลบนะครับยังคงอยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้ตลอดไปและทุกคนนะครับสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ตลอดเลย3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือในเพจนี้แหละ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มนะฮะเหมือนจะดูรูปภาพคลิกไปที่วิดีโอครับแล้วก็จะเจอใน EP 1นะจนถึง EP นี้เลยคือ431นะครับแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนอินเทอร์เน็ต
ี่ยจะมีปัญหากระตุกหรือสะดุดกันได้บ้างนะครับถ้าอยากชมแบบไหลลื่นเลยนะครับไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับนะ channel จะขึ้นมาครับเกษม channel จะขึ้นมาคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกไปที่ playlist นะครับเลือกไปที่รายการคนกองคุยกันก็จะเจอใน EP 1ครับจนถึง EP ที่430นะฮะซึ่งวันนี้อาจารย์จะลง EP ที่431นะฮะหรือ EP เนี้ยนะอาจารย์จะลงให้นะครับแบบทันท่วงทีเลยนะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่อาจารย์อัปโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับนะช่องทางสุดท้ายนะครับช่องทางที่3นะไปที่นี่เลยง่ายกว่าการค้นหาครับ www.kasem.org นะครับ www.kasem.org ครับอาจารย์ได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะครับง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์จะมีแท็บ search bar คุณพิมพ์เรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามีพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับparadiddle เราพูดถึง rudiment ที่ชื่อว่า flam เราพูดถึง rudiment ที่ชื่อว่าsingle paralidal เราพูดถึง flam paralidal เราอยากรู้ว่าพวกนี้เป็นคืออะไรที่อาจารย์พูดถึงเราพิมพ์เข้าไปเลยครับนะตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลครับแล้วหาให้ว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้อยู่ใน EP อะไรบ้างเราก็จดครับแล้วก็ไปเลือกดูได้เลยซึ่งนะฮะตัวเว็บไซต์จะโยนคุณไปดูในช่อง YouTube อยู่ดีเพราะว่าการชมวิดีโอย้อนหลังในช่อง YouTube เนี่ยต้องถือว่าดีมากๆสุดยอดมากๆเลยนะครับดูถึงตรงไหนออกมากลับไปดูที่เดิมได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะในช่อง YouTube เนี่ยอาจารย์ได้เพิ่มหน้าปกนะครับของวิดีโอนะฮะทุก EP เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วค้นหาได้เลยว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับวิดีโอนะครับชุดนี้พูดถึงเรื่องอะไรก็จะหาได้ง่ายยิ่งขึ้นใครไม่เคยเข้านะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าลืมกด Subscribeให้ด้วยก็แล้วกันนะครับนะอ่ะนะสุดท้ายท้ายสุดครับเราได้จัดทำวิดีโอสอนมาถึง431 EP แล้วนะครับในซีซั่นที่1นะครับ300 EP แรกเนี่ยอาจารย์สอนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับนี่นะครับ Encyclopedia of the Rudiments นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะใครที่กำลังซ้อมตามนะครับใน300 EP แรกเนี่ยก็สามารถเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วก็ซ้อมตามได้เลยนะครับส่วนใครไม่มีหนังสือเล่มนี้ต้องบอกขอนะหนังสือนี้จำหน่ายหมดแล้วต้องไม่พิมพ์เพิ่มนะครับแต่ใน300 EP แรกอาจารย์ได้สอนแล้วก็พิมพ์โน้ตขึ้นไปให้ดูด้วยเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดูโน้ตแล้วก็ซ้อมตามไปได้เลยส่วนตั้งแต่ซีซั่นที่2นะครับเราเริ่มที่ EP 301เป็นต้นมานะครับเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ Single Stroke เลยนะครับอาจารย์สอนตามหนังสือเล่มนี้นะครับนี่52 Drum Rudiment นะครับที่อัดแน่นไปด้วยนะครับแบบฝึกหัดถึง166แบบฝึกหัดนะครับนะก็เริ่มตั้งแต่ EP 301เป็นต้นมาสามารถที่จะซ้อมหนังสือพร้อมกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็เปิดวิดีโอดูไปได้ทีละแบบฝึกหัดเลยอาจารย์สอนละเอียดมากๆนะครับใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ข่าวดีคือยังมีเหลืออยู่ข่าวร้ายคือใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมนะสั่งวันนี้นะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รับหนังสือละรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมนะก็ยังมีอยู่ตอนนี้นะครับจะสั่งสะสมนะครับเก็บเอาไว้ซ้อมหรือไว้สอนก็สามารถสั่งได้นะครับไม่มีโควต้าแต่หมดแล้วก็หมดเลยนะครับผมเอาละฮะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือสาระความรู้ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP ที่431นะครับกับ Rudiment ที่42 Rudiment ใหม่วันนี้ครับคือ Flam Paralidal Little นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับคงจะชื่นชอบนะครับเราก็นำพาเอาแบบฝึกหัดเนี่ยไปซ้อมกันให้เก่งแล้วกันในช่วงกักตัวแบบนี้นะครับผมนะสำหรับ EP นี้นะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ